กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวาทและก็รายการสยองซะไม่มีก็นานมาแล้วนะครับที่ผมไม่ได้ทำรายการเรื่องสยองเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเสี่ยงในการติดเหลืองนะครับแต่ไม่เป็นไรนานๆทีเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของคนขับแท็กซี่หนึ่งคนนะครับที่เขาอาจจะเจอดีที่ประเทศญี่ปุ่นเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะครับก็ไปรับชมรับฟังกันเลยเย่ผมเป็นคนขับแท็กซี่ธรรมดาคนหนึ่งซึ่งผมก็เพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่นานมากนักทุกวันเมื่อผมไปรับรถที่บริษัทพวกเราก็จะเป่าวัดแอลกอฮอล์กันก่อนที่จะรับรถไปถ้าใครเกินกำหนดก็จะไม่ได้ขับรถในวันนั้นลูกค้าของพวกเราก็มีอยู่หลายแบบปกติที่ขับไปเรื่อยๆเจอคนโบกก็จอดรับแล้วก็แบบที่มีการโทรจองล่วงหน้าคุณอุซุมิใช่ไหมครับเนี่ยเชิญเลยครับเดี๋ยวผมเก็บรถเข็นให้นะครับเชิญขึ้นรถได้เลยนะครับแล้วไอ้นี่มันพับยังไงวะเนี่ยในวันนั้นผมก็ตั้งเป้าเอาไว้ถ้าถึงเป้าก่อนก็จะเอารถไปส่งแต่ถ้าไม่ถึงก็คงต้องลุยกันต่อไปแต่ผมคิดว่ามันน่าจะถึงเร็วๆนี้น่ะนะยังไงผมก็พกเครื่องรางของแม่มาด้วยนี่นะนี่เป็นเครื่องรางที่แม่ให้กับผมเอาไว้เมื่อนานมาแล้วก็สู้ต่อไปแล้วกันแต่แล้วมันก็ไม่เป็นไปตามเป้าทำไมผมถึงมีเป้าหมายเพราะว่าผมมาทำงานเพื่อครอบครัวของผมอย่างเต็มที่น่ะสิแต่ทว่าวันนี้มันก็ไม่ค่อยมีลูกค้าเลยแฮะแล้วดูเหมือนว่าผมจะทำยอดไม่สำเร็จแต่ทันใดนั้นเองผมก็เห็นลูกค้าคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลเฮ้ยเอาจริงดิหน้าโรงพยาบาลเวลานี้เนี่ยนะผู้หญิงคนนั้นสวมชุดสีขาวผมยาวปิดหน้าผมพยายามคิดในแง่ดีว่าเธออาจจะเป็นพยาบาลก็ได้นะคงจะลงเวรดึกมาน่ะและนี่คือจุดเริ่มต้นเรื่องราวของคนขับแท็กซี่ที่เจอดีผมก็รับเธอขึ้นมาบนรถก่อนที่เธอจะบอกจุดหมายปลายทางมาเอ๊ะอ่ะคุณผู้หญิงครับนั่นมันค่อนข้างไกลเลยนะครับไม่มีเสียงตอบรับเธอเพียงพยักหน้าเบาๆเท่านั้นถ้างั้นก็โอเคครับคือผมเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่นะยังไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยชินเส้นทางสักเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอบ้านเลขที่หน่อยนะครับผมจะเปิด GPS เอาว่าแต่คุณลูกค้ามาเยี่ยมใครเหรอครับอะหรือว่าคุณลูกค้าเป็นพยาบาลลงเวรดึกมาขนาดนี้คงลำบากหน้าดูผมเองก็ยังไม่ได้นอนเลยและก็อาจจะต้องตื่นมาทำงานแต่เช้าก็ได้เมียผมเธอก็บ่นเรื่องนี้ประจำนั่นแหละแต่ก็ทำไงได้ล่ะครับงานมันก็คืองานนี่นะลูกสาวผมอายุน่าจะไล่ๆกับคุณลูกค้าเลยนะครับเนี่ยผมพยายามพูดเพื่อลดบรรยากาศที่มันตึงๆแบบนี้แต่ทว่าเธอก็เงียบไม่มีเสียงตอบรับจากเธอเลยแม้แต่น้อยถ้างั้นขออภัยด้วยนะครับผมคิดว่าเธอน่าจะเหนื่อยจากการทำงานแหละนะคงไม่มีอารมณ์มาพูดกับผมหลังจากนั้นผมก็ขับรถไปตามเส้นทางที่ GPS มันบอกบรรยากาศระหว่างทางมันก็ค่อนข้างอึดอัดเธอไม่พูดหรือขยับเลยแม้แต่นิดเดียวรถของผมค่อยๆขับออกจากเมืองจนไปถึงแถบชานเมืองที่มันค่อนข้างเงียบ100เมตรข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเฮ้ยเอาจริงดิมันไม่มีถนนนั่นน่ะคุณลูกค้าครับนี่พวกเรามาถูกทางหรือเปล่าครับเนี่ยเธอเงียบ GPS มันก็บอกให้ไปทางซ้ายแต่ลูกค้าครับผมไม่เห็นถนนนะครับไอ้ทางซ้ายเนี่ยเธอก็เงียบก่อนจะพยักหน้าเบาๆเอาวะซ้ายก็ซ้ายคงไม่มีอะไรหรอกมั้งว่าแต่เรามาถูกทางจริงเปล่าวะเนี่ยขอโทษที่ถามอีกรอบนะครับคุณลูกค้าพวกเรามาถูกทางจริงๆเหรอครับเนี่ยเธอเงียบอีกแล้วหลับหรือเปล่าวะเนี่ย
ทันใดนั้นเองรถของผมก็ทะลุออกมาที่ถนนสายหนึ่งทางลัดนี่เอง GPS มึงก็พากูทะลุป่าเลยนะตกใจหมดแม้ข้างหน้าเลี้ยวซ้ายไม่นานนักพวกเราก็ไปถึงที่หมายผมจอดรถก่อนที่หยันไปคุยกับลูกค้าคุณลูกค้าครับพวกเรามาถึงแล้วนะครับเธอเงียบคุณลูกค้าครับนั่นไงหลับจริงๆด้วยเฮ้ยให้ตายสิผมเลยลงจากรถไปกดออดที่หน้าบ้านหลังนั้นไม่นานนักก็มีคนออกมาเปิดประตูให้ขอโทษที่รบกวนในเวลาแบบนี้นะครับคือว่ามีลูกค้าน่าจะเป็นลูกสาวของคุณมั้งครับเนี่ยให้ผมมาส่งที่บ้านหลังนี้นะครับเธอน่าจะหลับอยู่ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าครับก่อนที่ผู้หญิงจะรีบวิ่งออกไปที่รถแท็กซี่ของผม ลูกของฉันอยู่ในรถจริงๆน่ะเหรอเธอพูดไปพลางก็วิ่งไปครับเกิดสงสัยน่าจะหลับอยู่ในรถนั่นแหละคนผู้ชายก็รีบเข้าไปในบ้านก่อนที่จะออกมาพร้อมกับกระเป๋าเงินเขารีบควักเงินมาจ่ายให้ผมนี่น่าจะพอนะครับอ๋อพอครับพอเดี๋ยวผมไปเอาตังค์ทอนมาให้นะครับเมื่อผมวิ่งกลับมาที่รถเดี๋ยวนะผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วเฮ้ยได้ไงวะหายไปไหนเนี่ยเอ้าคุณแม่ครับเห็นลูกสาวคุณหรือเปล่าครับเอ้าหายไปได้ไงเนี่ยมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นบ่อยๆนะพวกเขาบอกว่าเจอแล้วก็รับเธอมาจากโรงพยาบาลก่อนที่จะมาส่งที่นี่พวกเขาไหนเหรอครับก็คนขับแท็กซี่ไงล่ะแต่เดี๋ยวนะครับตะกี้เธอนั่งอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับเธอนั่งรถผมมาจากโตเกียวเลยนะครับผมต้องขอบคุณคุณจริงนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้อยากได้คำขอบคุณผมอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นชายคนนั้นจึงยกรูปขึ้นมาให้ดูพร้อมกับบอกว่าลูกสาวของเธอเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนั้นเมื่อปีก่อนแล้วเธอก็มักจะโบกแท็กซี่เพื่อกลับมาที่บ้านอยู่บ่อยๆผมเงียบไปครู่หนึ่งเธอคงจะคิดถึงพ่อคิดถึงคุณแม่สินะจากความงุนงงความกลัวของผมตอนนั้นมันกลับกลายเป็นความตื้นตันที่แม้กระทั่งเธอที่ตายไปแล้วก็ยังอยากกลับมาหาพ่อแม่อันเป็นที่รักผมขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับชายคนนั้นก็บอกกับผมไม่เป็นไรครับแท็กซี่อย่างผมน่ะรับผู้โดยสารทุกคนอยู่แล้วผมไม่มีคำว่าส่งรถหรือว่าเติมแก๊สหรอกครับและผมก็ได้ค่าโดยสารแล้วด้วยอีกอย่างผมเข้าใจความรู้สึกของพวกคุณที่เป็นพ่อกับแม่นะครับผมเองก็มีลูกสาวอายุก็ไล่ๆกับลูกสาวของคุณนี่แหละส่วนอันนี้ก็เป็นเครื่องรางที่แม่ของผมให้เอาไว้ก็นานมาแล้วนะครับหลังจากพูดจบพวกเราก็ล่ำลากันก่อนที่ผมจะขับรถออกไประหว่างทางผมก็คิดว่าก็น่าสงสารนะเธอตายที่โรงพยาบาลกลับมาบ้านก็ไม่ได้เธอคงอยากจะมาเจอพ่อกับแม่จริงๆนั่นแหละพ่อกับแม่งั้นหรือเราเองก็น่าจะไปเยี่ยมหลุมศพท่านบ้างแหละนะผมพูดพลางมองไปที่เครื่องรางนั่นก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบายสวัสดีครับก็จบไปแล้ว